สีเดินเลยแยกฝั่งไว้ตอนนี้ถ่ายรูปไว้หมดแล้วงั้นเราคุมเราถอดรองเท้าคนเราจะได้จำได้เดี๋ยวจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะอันนี้กลุ่ม A จำไว้แล้วนะกลุ่ม A นะกลุ่ม A อันนี้กลุ่ม B อันนี้กลุ่ม C จำไว้นะ A B C นะA B C เดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมามันจะมีสถานที่ที่หนึ่งที่แปลกๆนี่แหละให้เราไปเซลฟี่ตรงนั้นก็คือว่ากลุ่ม A รูปแรกจะเป็นของกลุ่ม A ใช่ไหมกลุ่ม A ของแต่ละโรงเรียนจะไปถ่ายที่เดียวกับกลุ่ม A โรงเรียนเราให้เราเซลฟี่คนในทีมให้หมดแล้วตีได้ไหมตีได้ห้ามให้ใครอยู่ในเฟรมเราห้ามให้โรงเรียนอื่นอยู่ในเฟรมเราเด็ดขาดห้ามตัดต่อรูปด้วยกลุ่ม B ก็จะเป็นไปตีกับลงไปตีของแต่ละสีนะจะ B B B นะ C ก็ C C C มันจะมีทั้งหมด3รูป3กลุ่ม A B C โอเคไหมสมมติถ้าได้รูปแล้วทำไงครับได้รูปแล้วเราโพสทวิตเลยโอเคกลุ่มนี้จะได้คะแนนไปแล้วต้องพิมพ์อะไรไหมไม่ต้องพิมพ์ก็พิมพ์มากลุ่มว่ากลุ่ม A แค่นั้นแหละโอเคโอเคแต่ถ่ายรูปให้กับให้วิวเหมือนกับวิวที่รูปไอ้นี่นะรูปตัวอย่างนะโอเคนะเดี๋ยวรอโรงเรียนอื่นเขาพูดแป๊บนึงเพราะมันต้องไปพร้อมกันเราคุยกันก่อนป่ะให้เตรียมตัววางแผนก่อนว่าจะไปกันยังไง12คนเนี่ยจะไปพร้อมกันยังไงต้องติดทุกคนนะต้องติดรูปทุกคนนะเพราะถ่ายรูปไปหมดแล้วถ่ายชื่อไว้หมดแล้วต้องถ่ายรวมกันใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ในเฟรมเดียวกันทั้งหมดโอเคอยู่ในเฟรมเดียวกันทั้งหมดนะอยู่ในเฟรมเดียวกันทั้งหมดนะแล้วก็ยังไงถ้าเจอเขาขับรถไปไม่ใช่หรอถ้าขับรถไปไงเข้าไปแล้วเขาถามทำไมว่าเราจะไปยังไงเองนั่นแหละสิใช่เขาควรแต่กลุ่มต้องไปเป็นกลุ่มมึงมีรถกลุ่มหรือไงมีรถสี่ประตูไงผมมีสี่ประตูครับเดี๋ยว15เริ่มให้ประชุมกันเดี๋ยวไปดูใครจะเป็นคนถ่ายรูปครับใครเป็นคนถ่ายรูปชี้มีคันนึงมึงไงวะแวร์โอเคผมถ่ายเองมึงกล้องนะมึงกล้องนะไอ้บ๊อบไปบ๊อบถ่ายเก่งเขาถ่ายเก่งให้วะแวร์รับสืบทำไปนะเริ่ม15ง่ายๆขับรถชนจบใครมาขวางขวางมาก่อนเลยเฮ้ยกูมีรถ8คนอยู่นี่หว่าแล้วอยู่ที่ใครวะรถ8คนของกูอะรถอะไร8คนไอ้นั่งข้างเหลือแค่นี้นี่เปล่าไอ้ที่ขอข้างมาลงเออมีใครวะหรือว่าอยู่ที่กูวะว่าคนที่รอดจะมีแค่4คนก็ได้นะคนที่เกาะข้างจะตกเลยไม่ตกหรอกถ้าขับดีๆอะรถ60โลไป 2,000 นี่จบเลยลงถ้ามันปั๊มอ่ะรถนี่ไงรถ70โลเป็น 2,000 รถ80โลอ่ะ70โล 2,000 จบใช่ๆเขาคุยนั่นจริงจังตอนนี้แก๊งเรามั่วซั่วหมดแล้วครับยิ่งคนเยอะยิ่งมั่วตัวฟาร์มตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนแต่ก่อนเลยคือเริ่มมั่วหมดแล้ววันนี้ยังคนไม่ได้นะครับใครมั่วเดี๋ยวตัดออกให้หมดเลยครับในแก๊งอ่ะรอมาทำกิจกรรมไอ้นี่สิเสร็จก่อนไม่ใช่คนเยอะคุมยากหรอกคนเยอะมากก็คุมยากส่วนหนึ่งครับเริ่มแตกตรงแตกแถวแล้วได้เรามายืนนี้ก่อนเดี๋ยวรอก่อนยืนนี้มายืนข้างหลังดิกูจะร้องมันเพลงมันจะติดผลไหมถ้ากูยืนข้างหน้าลืมบอกไปถ้าใครเป็นศพอุ้มมาถ่ายได้นะถ้าแบบถ้าเคลียร์แล้วอ่ะครับ
เอางี้ครับทุกคนถ้าใครไปส่งอุ้มมาถ่ายได้นะถ้าเคลียร์แล้วอ่ะวัวรู้ละถ้าใครไปส่งอุ้มมาถ่ายจบกันวันวันนี้ด้วยนะครับคุณมาที่สามเดียวนะครับทุกคนต้องยืนหลังลุงไม่ไม่ใช่ทุกคนต้องยืนหลังลุงเรามาเพื่อถ่ายรูปหาจุดนะจุดนั้นและไม่มีคนจบจุดนั้นโอเคปะถ่ายที่ไหนได้โอ้มั่นใจว่าสีดำน่าจะถึงก่อนเพราะว่าสีดำอยู่บนตึกโอ้พอจะเดารูปออกที่ตำรวจโพสต์นั่นคือรูปตรงนั้นแต่ว่ามองว่าเราน่าไปคือระบบการฟาร์มของแก๊งอ่ะมันเป็นแต่ไหนแต่ไรแล้วครับมันเป็นการระบบโถมมันไม่มีคนที่ว่าเออกูฟาร์มเยอะกูต้องได้ก่อนหรือว่าอะไรมันไม่มีครับมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีตั้งแต่นานแล้วอย่าเอาคำนั้นมาพูดกับแก๊งด้วยอย่าเสียเรื่องง่ายๆเพราะว่าเราไม่อยากให้เพื่อนตายเพราะเลยเราอุ้มมามั่วๆมันไม่มีต้องนานแล้วครับระบบที่แบบฟาร์มเยอะกูต้องได้นู่นนี่นั่นไม่มีครับอุ้มเข้ามาพออุ้มมาเสร็จปุ๊บถามเพื่อนให้ชัวร์ว่าถ้าคนสรุปแล้วถามว่าเฮ้ยมึงใช่อยู่กลุ่มกูหรือเปล่าไอคนนึงก็ต้องตอบว่าแค่ใช่กับไม่ใช่พอโอเคไหมไม่ต้องพูดเยอะจำไว้แต่จำไว้ถ่ายรูปลุงคือศูนย์กลางที่เหลืออยู่หลังลุงจบยืนเป็นหน้ากระดานลุงยืนกลางแล้วมันเยอะไปยืนเป็นสามเหลี่ยมอะไรบ้างลุงคือหัวพีระมิดอะที่เหลือคือถล่มลึกไปเท่านั้นแหละจบโผล่หัวมาที่เหลือนะมือกล้องยืนอยู่ข้างหน้าลุงคนเดียวโอเคบ้างเซลฟี่มันต้องลองก่อนมันต้องลองก่อนถ้ารูปสามเหลี่ยมอ่ะมันจะหลุดเฟรมใช่อะไรลองลุงไปยืนลุงไปยืนไหนลุงต้องยืนตรงกลางเลยครับลุงตรงไหนวะมันวันนี้อภิรถและดูมีหลักการต้องบอกใครเขาไม่ยืนว่ะสามเหลี่ยมเหมือนลีดใช่ไหมตอนนั้นอ่ะยืนหน้าลุงนิดนึงป่ะใช่ไหมครับไม่ต้องขนาดยืนเป็นตื้อยาวลุงอ่ะไอ้ป๊อปลองนี้มุมได้ไหมทุกคนอ่ะไม่มันต้องอยู่หน้าเลยอยู่หน้าก็บอกให้อยู่ข้างหน้ามือกล้องคนเดียวไปยืนข้างหน้าลุงเท่านั้นแหละจะมีมือกล้องแค่คนเดียวอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วถ่ายใช่ไหมจบได้ยังไงจำไว้นะเรามีมือกล้องสองคนเผื่อเหตุฉุกเฉินวอลแวร์ล่วงผู้ไอ้บ๊อปต่อเลยนะโอเคนะแล้วมือกล้องหลังนะต้องเห็นหน้าทุกคนไหมต้องเห็นหน้าทุกคนเพื่อเขาจะเช็คไงอย่ายืนหลังกันนะจำไว้อย่ายืนหลังเขาอ่ะอย่ายืนให้คนหน้าบังอย่ายืนตรงกับคนหน้าให้ยืนระหว่างกลางระหว่างกลางของคนหน้าแบบนี้อะไรตรงหัวไหล่อ่ะอย่างเงี้ยเห็นหมดโอเคนะประมาณนี้คนเยอะไม่เอายังไม่เข้าเพราะว่าเอาเตียงก่อนส่วนคนน้อยเราก็จะเข้าได้ครับนะครับพยายามรักกันก็ไว้ได้ครับสติกันไว้อย่าเตียงเองนะย้ำเน้นเลยนี่พี่เปลี่ยนชุดตรงนี้จะต้องเล็งตาคอมก่อนเลยนี่ตรงที่ผมยืนต้องเบิกรถติดประตูเยอะๆครับใครมีไหมครับมานี่จะไปกี่คันฉลาดเอาให้หมดเนี่ยครับ12คน3คันได้ปะมันเริ่มมั่วหมดแล้วครับตอนนี้คือแบบว่าตามใจฉันมากเลยให้พี่มาส่งเดี๋ยวก็ให้แม่งแยกไปอยู่กันเองอ่ะแต่ปล่อยโอกาสผมขี้เกียจไปนั่งไล่ฆ่าทีละคนแล้วครับให้แม่งไปอยู่กันเองเลยใช่ที่พาวอยู่ข้างหลังแยกไปเลยไอ้เหี้ยใครอยากอยู่ใครก็แยกไปให้หมดเลยตรงนี้12คน80โล2คันเนี่ยมีกล่องซ่อมมั้ยไม่ซิปเลยเปล่ากันไว้ครับทุกคนอย่างนึงคือที่สำคัญคือพยายามขับรถตามไม่ทันโอเคไหมโอเคการขับรถเป็นที่สำคัญเจอรูปปุ๊บที่มาเลขตาม41ครับโอเคโอ้รู้แล้วตรงนั้นตรงที่ไหนรู้ไปได้เลยป่ะไปเลยป่ะไปแวะขับรถกูให้หน่อยพี่ขอขับไปหน่อยมีกี่นั่งได้กี่คนรถ4ประตูไปรอพวกก่อนไหมรอก่อนนะผมมารับหน่อยไหมต้องรอพวกก่อนสิแม่พวกใจจริงอ่ะคือไม่ได้อยากคิดจะแยกหรือว่าอะไรหรอกแต่มันหลายคนมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วผมเคยพูดกับตัวเองแล้วไม่อยากฆ่าใครทิ้งแล้วครับ
นี่กลุ่มเอ้ยรูปนี้มันครับคลายครับคลาวะเอ้ยช่วยดูหน่อยที่ว่าไอ้รูปแรกคือตรงไหนรูปล่าสุดอ่ะรูปล่าสุดไอ้ที่เก็บไอ้ไม่ล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดคือรูปแรกที่มันโพสเลยอ่ะรูปแรกอ่ะไม่แน่ใจไม่รู้เลยแหละแต่รูปหลังอ่ะรูปที่โพสอ่ะน่าจะเป็นที่เก็บหอยเก่าไอ้สองรูปนั้นไม่ยากแต่ไอ้รูปที่ยากคือรูปแรกนั่นแหละไม่ชัวร์ว่ะรูปสองรูปสามเนี่ยรูปแรกอะยากรูปเออะนะโอเครูปแรกน่าจะอยู่แถวเนี้ยลองดูดิรูปแรกหน้าที่กูมาร์กไอ้เต๋อไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกต้นไม้มันเยอะต้นรูปแรกว่าเหมือนแล้วเป็นเหมือนแบบเหมือนจะเป็นที่เก็บกัญชาแต่ผมมองว่ามันจะมีถนนนี่หว่าทำไมนี่ไม่มีว่าเป็นภูเขาไปเลยแล้วมีน้ำเฉยฝั่งซ้ายป่ะสีซ้ายน่าจะเป็นฝั่งซ้ายว่ะใช่มันจะมีมันมีแอ่งอยู่หรือว่าไม่แน่ใจว่าซ้ายหรือขวาไม่ชัวร์ละเอาไปถ่ายรูปถ่ายจุดที่กูมาร์กแหละน่าใช่ลองไปดูดิบ่อน้ำมันมี2บ่ออ๋อบ่อน้ำไม่แรกก็บ่อใหญ่อ่ะเต๋มี2บ่อขอบคุณคิปเปอร์ด้วยนะครับเพื่อเราจะรู้ไหมน่ะตามมาอยู่ตามมาอยูข่าวร้ายว่ะเราต้องแวะเติมน้ำมันได้ข้างหน้ามีปั๊มฮัลโหลที่กูบอกมึงอ่ะจำได้ไหมถ้ามันมีโรงเรียนที่ข้างไปแรงมาชนปั๊มไปเลยหลายสัตว์สีน้ำเงินไงตึกสีน้ำเงินน่ะมีเห็นดิเราตรงนี้ผมว่าน่าจะนี้ว่ะน่าจะนี้ครับไม่ใช่อันนี้นั่นแหละตรงนั้นแหละสีรู้ใช่ไหมเนี่ยลุงบอกละแต่ว่าลองมาดูที่ลุงบอกครูหาจุดกับลุงอยู่จุดบ่อน้ำใหญ่อ่ะจุดบ่อน้ำใหญ่อ่ะตรงที่ไอ้แจ็คไปนั่งอ่ะบ่อที่2อันนั้นบ่อเล็กบ่อที่2ใช่บ่อเล็กเหรอบ่อเล็กบ่อเล็กล่ะไอ้เขาขวามือหน้านี่ใช่ใช่จะมีบ่อใหญ่กับบ่อเล็กปั๊บเราขึ้นไปนั้นบ่อเล็กบ่อใหญ่น้ำมันมีเปล่าพิงอันเล็กอันเล็กอันเล็กเราเพิ่งกันเราเพิ่งกันรอแป๊บนึงครับไปดูทางสองไปดูนะทางสองเขารู้ทางอยู่เตะโรงเรียนไอ้นี่ไปแล้วนะไปไหนไอ้โรงเรียนอะไรนะสีดำเหรอเราจะเทสสีขาวเราอยู่กันครบหรือเปล่าตัวสุรันหรือเปล่าไม่4คันเลยลุงหัวแป้งแดกขับตัดหลังไปเลย
เราค่อยว่าตามสตอรี่ครับเราต้องปล่อยน้องๆให้ได้ดีกันทุกคนแล้วครับผมว่านะไปถึงคนในแก๊งอะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแก๊งมันอาจจะสิ้นสุดไปแล้วมั้งพอกดกงกดมันไม่สนใจกันแล้วกดกงกดแก๊งอะมันไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วครับต้องรอรถขึ้นมาแล้วเดี๋ยวโอ้ความเฉยล้อลื่นเฉยให้กูขับให้ไหมได้ตอนมีรถมันได้ขับนานเร่งมือขึ้นธรรมดาน้ำมันเครื่องใช่หรือเนี่ยบ่อเล็ก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 บ่อไหนตรงไหนครับอยู่ได้แล้วขวา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 ตีมันขับรถเร็วมากว่ะจะพังป่ะจะพังเลยไปดูซ่อมมาพี่บีลงดิลงดิลงดิไปอยู่บ้านนู้นไปถึงครับไปดับกันเรียบร้อยตกเขาโอเควิ่งมาเลยปะวิ่งมาเลยตกมาเลยเดี๋ยวขับเองเดี๋ยวขับเองดูมึงขับลำบากจังวะเออไม่ได้ขับนานอ่ะแถวกูเองกูไปเลี้ยงแถวเลยกูพีถอยก่อนกูพีถอยก่อนครับรอลุงรอลุงรอเนี่ยลุงมาแล้วลุงลุงขึ้นอ่ะอย่าลืมอย่าลืมหลังเพื่อนนะที่สูงมองไม่เห็นนะคนข้างบนลงมาหน่อยมองไม่เห็นอติอติอติยังไม่เห็นหัวโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 11 12พร้อม1 2 3แชะชีโคตรชีชีดโคตรโคเซนมันไม่คุยกับเพื่อนเลยแล้วล่ะมาคนเดียวเฉย ไหนวะแล้วต้องไปจุดที่2ต่อไหมแล้วไปจุดที่2ต่อไหมไปต้องไปหมดทุกจุดเลยเหรอเนี่ยสมโพเซนอยู่ตรงนี้ถ้าไปทุกจุดเลยก็ได้เพราะเรานี่ไงใช่แล้วโพสแล้วมันจบแล้วไหมอ่ะยังไปทุกจุดแล้วไปตรงไหนวะตรงไหนวะมาร์คเซ่ที่เก็บหอยลุงมาร์คเซ่ไอ้สัตว์นี่ถ้าเราไม่ผิดนะเดี๋ยวค่อยลุงเดี๋ยวค่อยไปตรงนั้นเราไปทางขวาเราไปทางซ้ายสุดก่อนตกเขามาได้สัตว์
จุดไหนตกลงไปจุดไหนเออเราจุด A ก็ดีก็จุดเมื่อกี้แหละลงเอ้าคือเราจุดนี้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 จุดไหนอ่ะภาพที่3แล้วภาพล่าสุดนี่เอาที่3เอาล่าสุดก่อนเขาบอกว่าจุดเดียวไม่ใช่เหรอเออถ้าดูว่าจุดเดียวถ้าจุดเดียวก็จบถ้าจุดเดียวก็ชนะแล้วก็ไปหลายๆจุดก่อนก็ได้กันไว้ก่อนไงจุดนี้ใกล้กว่าเฮ้ยโรงงานที่อะไรวะเนี่ยคนขาวไงลุงพี่เสือเป็นคนเท่เลยโรงงานกลับโรงเรียนเลยขอเรากลับโรงเรียนเลยลุงกลับโรงเรียนแล้วเหรอใช่ง่ายจังวะกิจกรรมที่อะไรเนี่ยรอจุดที่2นะครับคืออะไรอ่ะที่2ก็จุด B ไงแล้วจะรู้จุดกันมั้ยล่ะแล้วตกลงเราไปไหนโรงเรียนเหรอโรงเรียนก็ยังงงทำไมมันไว้เออง่ายไปโรงเรียนอ่ะเราหาช่วยเขาหาจุดได้ไหมง่ายไปป่ะหรือว่าเขาให้ทำให้ครบทั้งโรงเรียนอย่างนี้เปล่าสามารถช่วยได้เปล่าเราไม่ได้ถ่ายรูปไงแต่ไปช่วยตีอะไรถ้าให้กลุ่มอื่นถ่ายรูปอ่ะนะมันง่ายไปอ่ะถ้าให้จับโรงเรียนเลยอ่ะก็ไปจุดพวกนั้นแล้วตีพวกโรงเรียนอื่นดีกว่าป่ะเออใช่ตัดคะแนนแม่งให้หมดเลยเออจริงแฮะงั้นต้องลดก่อนเทนอะไรอย่าต้องลดก่อนต้องลดก่อนไม่โพสหรอกครับลุงโพสแล้วขึ้นเขาครับแบบดูอ่ะไปขึ้นเขาใครวะไม่รู้ขาดเลยอ่ะลงในเราไงกลุ่มเอ็กซ์ไม่กี่ลำให้หลงทักมาเหมือนเราจะมีแต่แก๊งเราเนี่ยที่รู้ว่าเดี๋ยวจะตามมาอะไรกันก็ไม่รู้ตรงนี้ไอ้เราหายไปสองคันนะอาดัมสองสีชมพูกับอย่าโทรบอกพี่เขาเพ่งเพ่งตามจุดเลยตอนนี้เราผ่านแล้วไล่ตีโรงเรียนอื่นตัดคะแนนมันให้โรงเรียนให้โรงเรียนเราได้ถ่ายรูปคือ A หาจุด1หาจุด B หาจุด B หาจุด2C หาจุด3ก็ได้แล้วแต่อ๋อคือต้องกลุ่มอื่นต้องไปถ่ายใช่ๆคือถ้ากลุ่มเดิมไม่ได้งั้นเราก็ต้องตีให้แม่กลุ่มอื่นได้ถ่ายใช่ลุงหลับจริงไหวเหรอสบายไหวขอแค่บนเขาอ่ะถ้าได้เล่นเนินเขาอ่ะไงกูก็ไหวตีขี้หัวแตกให้หมดเลยสัตว์เจอแจ็คอ่ะก็เจอแจ็คอ่ะตีหมดอ่ะตีหมดนะใช ห้ามกูตีพูดด้วยกันเหรอวะใช่พี่บอกจะตกเขาตกเขา
ทุกลูกแล้วกรุณาอย่าตีต่อนะครับอันไหนกลุ่มหนึ่งมั้งครับต้องตรงนี้แหละพี่ต้องตรงนี้แหละเพราะว่าหมอไม่พอครับปุ๊บไปโรงพยาบาลไม่พอข้ามคนนะลุงข้ามคนนะอย่าลืมดันเจียนลุงครับแล้วบนรถนั่นนะครับตัวดันเจียนบนรถเอาไหมบนรถอะลุงไหนวะนั่นไงลุงเอาดิฮัลโหลถ้าจุ๊บมาตีต่อหมอเมื่อคืนแล้วนะครับเพราะหมอมียาจำกัดนะชุดโรงเรียนที่ชนะก่อนตรงนี้มี3คนเลยนะพี่โรงเรียนผมก่อน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 นี่เอาคนนี้ก่อนเลยครับงั้นเอางี้นะถ้าชุบมาแล้วอ่ะถ้ายังตีต่อคือไม่ชุบต่อแล้วนะค่อยไปฉีดที่โรงพยาบาลได้ไหมตรงที่รอดอ่ะค่อยฉีดที่โรงพยาบาลได้ไหมครับอุ้มเพื่อนๆกันไปได้ไหมชื่อสีฟ้าเดี๋ยวผมชุบสีฟ้าให้ก่อนแล้วนี่ไงก็ชุบตรงนี้ไงก็ช่วยตรงนี้ไงหมอได้ก็ช่วยตรงนี้ไงเนี่ยช่วยนี่ก่อนเนี่ยช่วยนี่ก่อนอีกทีเดียวตายอุ้ยครึ่งรอดละลุงเขาลดทีมเราไปอ่ะเราชุบโรงเรียนที่ชนะแล้วก็ที่เหลือลุงครับเขาลดเราไปอ่ะไหนนั่นน่ะมันยืนอยู่บนข้างบนน่ะลุงมันก็ไปหารถไปไล่ชนมันคนนึงดิรอชุบให้พวกเราถ่ายรูปก่อนเนี่ยให้ถ่ายรูปพวกเรายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยหมอชุบเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ก่อนนะโคตรมันเลยวะไล่หัวโคตรมันเลยขอบคุณเดฟชิโนบิด้วยนะครับผมขอบคุณชิโนบิด้วยนะครับต้องเอารถสีขาวเราคืนมานะครับนี่เดี๋ยวให้หมอดูก็ได้ลองเขามีกิจกรรมต้องถ่ายรูปด้วยพี่ไอ้นี่กลุ่มอะไรเนี่ยไปถ่ายรูปดิโอเคครับมาละยืนครบไปก่อนรถคันนี้ขึ้นได้เหลือ3โอเคพอคันนี้ขึ้นได้รถคันนี้ขึ้นได้นี่คันนี้ขึ้นได้R8ขึ้นได้ R8ขึ้นได้ไม่มีเลือดอ่ะทำไงเอาละพี่หมูก่อนนะไอ้เหี้ยอาวุธโคตรเยอะเลยสัตว์อาวุธเยอะสัตว์เยอะจริงอ่ะอาวุธเยอะมากยาโซนซ้ายหมดแล้วนะครับต้องการหมอจะมองเต็มไม้กอล์ฟไม้เหี้ยอะไรเยอะชิบหายหมอขอเอาขึ้นก่อนนะตอนนี้เหลือแค่2อันเองไอ้อุ้มศพถ่ายรูปได้เขาบอกอุ้มศพถ่ายรูปได้เอ้ยไอ้กุ๊ปไอ้กุ๊ปอะไรเนี่ยกุ๊ปบีเหรอนี่กุ๊ปบีเหรอน่าจะบีครับบีถ่ายรูปดิอุ้มศพอ่ะเพื่อนอ่ะไอ้อุ้มศพแล้วถ่ายรูปเราถ่ายกันยังครับลุงของเราไม่ต้องถ่ายเลยใช่มั้ยลุงของเราเสร็จแล้วเหลือแต่ของเค้าเรามาโคเวอร์ให้เค้าเฉยอันนี้ขาวมันขโมยรถผมไปอันนี้สีอะไรอ่ะอันนี้สีอะไรอ่ะนี่คุณป่ะไอ้นี่คุณป่ะอุ้ยขอโทษครับหมอเมดคิดหมดแล้วนะคนนี้ต้องอุ้มมาครับไปอุ้มกลุ่มบีไปเลยกลุ่มบีหมอเมดกลุ่มบีไปถ่ายรูปกลุ่มบีเพื่อนถ่ายรูปช่วยกันอุ้มไปส่งที่โรงพยาบาลได้ไหมครับเอาศพไปถ่ายรูปเลยค่ะเอาศพไปถ่ายรูปแบบครับเพื่อนแบกศพไปถ่ายรูปอันนี้ใครเนี่ยมีอาวุธแล้วเนี่ยหรือใครวะเนี่ยดูดิบีสามไม้เบสบัตรทำงานไม่มีประกันอาวุธด้วยไม่มีประกันอาวุธด้วยสัตว์ช่วยหมอหน่อยนะหมอยาไม่มีแล้วครับครับพี่ครับโอเคครับไม่อยากกลัวผู้ถ่ายชิบหายเลยสัตว์ผมว่าแยกกระจายกันชุบอ่ะอุ้ยระเบิดหัวระเบิดหัวระเบิดหัวระเบิดเดี๋ยวให้ฟ้าอุ้มให้ฟ้าอุ้มไปทางฟ้าส่งเขาลงบ้านหน่อยเด้ออุ้มนะครับอุ้มไปส่งโรงพยาบาลเลยครับI don't know.
รถเหี้ยอะไรวะจะพังแหล่ไม่พังแหล่ไอ้สัตว์รถแม่งไม่พังเลยไงวะเหี้ยรถกูจะพังแล้วเนี่ยไปเห็นมันป่ะไม่เห็นอ่ะเมื่อกี้บอมตกเขาแล้วหาลองหาได้อยู่แถวนี้แหละลุงเขาบอกเลย2นาทีอ่ะต้องรีบกลับไม่งั้นโดนคะแนนนะเออไปเลยไปกลับเลยเออเพื่อนเราลงเขาไเลือดไหลเต็มครับโอ้ยหาไม่เจอแล้วอ่ะไม่หายอย่างไวเลยอ่ะถือว่ารอดตัวไปรอดตัวไป
โดนพังเลยไอ้ของซ่อมด้วยเป็นสัตว์เลยกับรถตู้แหมรถแม่งไม่ใส่เกาะกันเหรอวะตอนนี้กำลังคิดอยู่ในใจครับตอนนี้กำลังคิดเลยนะเนี่ยผมขับรถอยู่ครับผมนั่งคิดถ้าไม่มีสมชายกูจะหาตังค์ยังไงในการประมูลรถผมกำลังคิดอยู่ในใจนะครับตอนนี้นะคิดอย่างนี้จริงๆเนี่ยขับอยู่ก็คิดอยู่ถ้าไม่มีสมชายกูจะหาตังค์ประมูลรถยังไงจะหาชุดเตี๋ยวุฒิยังไงมันก็ต้องมีวิธีของมันแหละนั่งคิดแล้วผมทำใจแล้วครับผมทำใจแล้วตอนนี้ก็ต้องมีวิธีอ่ะยังไงเราก็ต้องเดินด้วยตัวเองอยู่ดีครับอยู่บนค่ำแค่ยอมรับกับความจริงครับหมอฉีดยาหน่อยได้ครับเข็มใหญ่เข็มใหญ่ก็พี่มีสองสายบินมาเลยสายบินมาเลยอะไรฮะสายบินมาเลยกระเป๋าเลขหกพอสองดอนใครก็ได้เลขหกครับขอบคุณครับผมได้แล้วได้แล้วได้แล้วโลบ้างงั้นแต่ที่ผมคิดหน้าตอนนี้นะถ้าสมชายไปใช่ป่ะถ้าสมชายไปอ่ะยังไงก็มีคนตามสมชายไปด้วยอยู่แล้วครับเพื่อเผื่อทั้งแก๊งอ่ะผมก็ต้องทำใจแล้วแหละว่าต้องการฆ่ากันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันผิดกฎแต่บางทีอ่ะเราก็ต้องตัดไปว่าเออสมชายมันก็ทำให้เรามาเยอะมากพอแล้วครับเราควรหยุดและให้มันไปใช้ชีวิตในการแต่งงานให้มันคุ้มค่าก็ต้องตามนั้นแหละเราก็เป็นคนแก่หมาหัวเน่าอยู่คนเดียวอยู่โรงเรียนกันหมดแล้วลุงกำลังไปโอเคครับก็ต้องตามนั้นแหละเพราะอย่าลืมว่าบางคนมันอยู่กับสมชายมากกับผมเว้ยจริงๆแต่งงานกันก็ไม่ว่าออกแก๊งไงมันก็ต้องออกอยู่แล้วครับมันอยู่ไม่ได้หรอกกฎมันตั้งไว้แล้วอ่ะมันตั้งไม่แล้วอ่ะถ้ามึงแต่งงานไปแล้วมึงก็มีจุดอ่อนไปแล้วอ่ะซึ่งกูไม่เอาจุดอ่อนของมึงมาแน่นอนแล้วกูก็ต้องไม่แล้วกูก็ไม่แล้วกูก็จะไม่ปกป้องจุดอ่อนมึงอยู่แล้ว
ผมจะไม่มีทางปกป้องจุดอ่อนมึงด้วยอ่าฮะเราโพสก่อนเราโพสก่อนทุกรูปเลยเนี่ยใช่ไหมใช่เราโพสก่อนทุกรูปแต่เขาบอกไม่รู้ครับไม่รู้แต่ก็ต้องยอมรับเราก็ต้องหาวิธีเดินด้วยตัวเองอ่ะต่อให้เราไม่มีเงินเยอะกว่าทุกโรงเรียนต่อให้เราไม่มีเงินเราก็ต้องหาวิธีเดินได้ๆอ่ะผมว่าผมเดินได้อยู่แล้วล่ะหมดเอาออกเหมือนเดิมถ้าจะอยากรับเพิ่มใหม่2 3 3 36คนน่ะเรียนหรออยู่คนเดียวก็ต้องกลับไปทำงานเหมือนเดิมคงไม่สบายเหมือนเดิมออกไปปล้นคนขนไก่ขนเพชรปลอมตัวเหมือนเดิมครับต้องกลับไปทำงานแบบนั้นเหมือนเดิมพอปล้นเสร็จก็มีเรื่องกับแก๊งไปปล้นแก๊งคนนู้นคนนี้เราก็อยู่ตัวคนเดียวก็น่าสนุกเหมือนกันนะชีวิตมันต้องดิ้นรนสุดแก๊งแล้วครับสุดแก๊งแล้วต่างคนก็ธรรมดาเนาะตัวละครทุกคนมันเริ่มโตขึ้นน่ะมันก็ต้องเริ่มมีอยากมีครอบครัวเนาะคนเรามันโตขึ้นเขาก็อยากมีครอบครัวกันหลายๆคนน้องๆไอ้บงไอ้บ๊อบสมชายมาดีเต๋อแจ็คเซิร์กมันก็ต้องแบบชีวิตมันเปลี่ยนไปมันก็ต้องอยากมีแบบอยากมีแฟนน่ะมันก็คงไม่อยากอยู่แบบใช้ชีวิตแบบอยู่กับแก๊งที่ว่าแบบว่าต้องอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบเนี้ยทำงานอย่างเงี้ยไปตลอดหรอกไปการฆ่าคนทำยาบ่นคนขู่คนมันก็คงไม่อยากมีอย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรอกครับฉี่ทุ่มมากเรามันผ่านจุดนั้นมาแล้วไงเราหัวแก่จะหมดหัวแล้วงอกเสร็จต่อไปก็หัวโล้นแล้วครับตอนนี้ต้องมีบ้านพักคนชราให้กูแล้วล่ะจริงหาบ้านพักคนชราดีกว่าอยู่แบบคนเดียวอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะจริงๆผมว่านะติดต่อบ้านพักคนชรามีบ้านให้อยู่ข้าวอาหารฟรีนะก็ต้องใช้เงินกลับไปอยู่ในป่าดีกว่าเราก็ซื้อที่ดินแถวหมู่บ้านจ่าตู้แล้วเราก็เกษียณตัวเองอยู่ข้างบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราซื้อที่ดินอยู่ตรงเนี้ยเนาะเนี่ยอยู่บนเขาเนี่ยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไร้ญาติละเราก็จ่ายภาษีทุกเดือนนะก็คงมีเงินให้เรากินใช้ตลอดแล้วเงินเดือนเข้าชั่วโมงละ500อย่างเงี้ยแล้วก็โดนเสือแดกตายในป่าเรียบร้อยจบลุงอย่าว่าลุงไปนั่งรอที่รถตัวดีกว่าอะไรไปไหนอีกอ่ะ
นี่ไงเขาจะมีอีกรอบนึงมันมีเกมครับผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ไม่ยากและน่าจะยากแล้วยากจุดยาก